ซึ่งเสียงท่อมันจะเป็นประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเปรียบเทียบรถอีกแล้วนะครับช่วงนี้มีคนอยากให้ผมทำคลิปเปรียบเทียบบ่อยๆซึ่งนี่เดินเข้ามันไม่เท่มันต้องเข้าด้วยไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมมีปัญหาเรื่องลงทุกทีเลยฟึบวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบเจ้า Honda CB นะครับแหมไม่รู้ผมเสียทรงหรือเปล่าคันนี้คือ Honda CB 1000R แล้วก็คันนี้คือ CB 1100นะครับซึ่งหลายคนจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไม Honda มี CB เยอะจังคือจริงๆถ้าพูดถึงคำว่า CB เนี่ยมันคือรถมอเตอร์ไซค์ Naked ของ Honda นะครับซึ่งที่อยากมาเปรียบเทียบให้2คันเนี้ยให้ฟังเพราะว่าบางคนจะมองว่าราคามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับทั้งรถใหม่และมือ2โอเค CB ตระกูล CB 1100อาจจะถูกกว่าหน่อยแต่ถือว่าถ้าเทียบกับในตลาดรถมือ2ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากแล้วมันต่างกันยังไงสั้นๆยังไงไอ้นี่เครื่อง 1000cc อันนี้เครื่อง 1100cc จบคลิปแล้วครับล้อเล่นซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นตระกูล CB Naked ที่เป็น Naked Bike ของ Honda เหมือนกันแต่มันมีความที่เหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนพูดถึง CB 1000R จะเป็นกลิ่นอายที่แบบว่ารถยุคสมัยใหม่ฮะดูแบบมีความแบบล้ำสมัยร่วมสมัยล้ำสมัยนะครับคือแบบรถยุคใหม่อ่ะก็จะถ้าเปรียบเทียบกับค่ายอื่นก็ชนกับพวก Z 1000 MT 10หรืออะไรก็ว่าไปก็อยู่ในเซกเมนต์นั้นนะครับแต่พอมันในตระกูล CB 1100ผมเคยทำคลิปไว้บ่อยครั้งนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้กลิ่นอายของมอเตอร์ไซค์ยุค90เลยดีกว่าสังเกตง่ายๆเลยแค่ขึ้นมาคอมก็รู้สึกว่ามันหนักแล้วนะครับแล้วมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟกลมด้วยอย่างตระกูล CB 1100ไอ้ CB 1000R เนี่ยเห็นไหมมันเป็นไฟกลมเป็น LED แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันดูล้ำสมัยไปหน่อยแต่ถ้าเกิดไฟกลมแบบยุค80 90มันต้องแบบนี้แล้วมันต้องทรงนี้แล้วมันต้องหนักๆอย่างนี้ด้วยนะครับทำไมผมถึงย้ำคำว่าหนักเพราะนี่แหละคือกลิ่นอายของรถยุคประมาณปี80 90ที่มันจะมีน้ำหนักที่รู้สึกว่าเออมันหนักๆมันจะไม่เหมือนรถยุคใหม่ที่รู้สึกโอ้โหมันเบาหวิวมันคุมง่ายหรือเปล่าแต่จริงผมว่าใช้คำว่ามันต่างคาแรคเตอร์กันดีกว่าต่างคาแรคเตอร์กันนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยเนี่ย Honda เนี่ยทำ CB 1000R ตามรถของยุคสมัยรถวัยรุ่นอะไรก็ว่ากันไปก็คือ CB 1000R 1000cc นะครับแต่พอมาเป็น 1100 เนี่ยเหมือน Honda จะทำรถออกมาเอาใจโจทย์คนที่อายุแบบชนิดที่ว่าทันยุคปี 80-90 แล้วกันเพราะผมอยากจะบอกว่าในตลาดมอเตอร์ไซค์บ้านเรามอเตอร์ไซค์ที่มีกลิ่นอายเหมือนยุค 80-90 โดยที่มันเป็นรถปี 2000 เนี่ยคันนี้2018นะครับแล้วโมเดล2020 21 22เนี่ยก็ยังมีอยู่อารมณ์โมเดลรถป้ายแดงอ่ะที่มีกลิ่นอายคล้ายกับรถยุค80 90ผมพูดได้เลยว่าตอนนี้ถ้าให้นึกออกรุ่นแรกที่นึกออกเลยก็คือรุ่น CB 1100นี่แหละเพราะอย่างถ้าในหลายๆรุ่นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างโอเคคาวาซากิเราจะได้ยินคาวาซากิทำ Z900 RS ที่เหมือนโอ้โหตระกูลรถที่เป็น Z2 Z1 ของยุคก่อนที่เป็นไฟกลมของคาวาซากินะครับแต่นั้นเขาเป็นพื้นฐานแพลตฟอร์มตัวเดียวกับ Z900 มาทำทรงมันก็เลยทำให้รถมันจะเป็นกลิ่นอายคาแรคเตอร์ของรถยุคใหม่แต่เนี้ยอันนี้คือกลิ่นอายของรถยุคเก่าเลยตัด Yamaha SR อีกรุ่นไปนะฮะ Yamaha SR นั้นคือตั้งแต่1978คือเป็นทรงนั้นแต่อันเนี้ยทรงมันได้อารมณ์มันได้แต่มันก็ยังมีความผสมผสานของรถยุคใหม่เข้าไปพอสมควรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างมาสตาร์ทให้ฟังก่อนเลยดีกว่าผมว่าเสียงเครื่องเนี่ยต่างกันชัดเจนนะครับในยุคปี 80-90 รวมถึง CB 1100เนี่ยปี2020กว่าเนี่ยมันคือเสียงเนี้ยเสียงมันจะนุ่มๆทุ้มๆนะครับและที่สำคัญมันจะเป็นท่อคู่ออกซ้ายขวาด้วยและในยุค 80-90 นี่ท่อต้องเป็นโครเมียมชนิดที่ว่าตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับเป็นโครเมียมเงาไปเลยอันนี้แหละมันจะเป็นนี่แหละยุค 80-90 ต้องเป็นอารมณ์เนี่ยซึ่งเสียงท่อมันจะเป็นประมาณนี้แล้วมาฟังคันนี้ CB 1000R ที่เป็นเจเนเรชั่นใหม่สังเกตว่าเสียงเนี่ยโอเคมันเป็นท่อเดียวอันนี้เป็นท่อแต่งนะครับแต่คาแรคเตอร์เสียงมันสังเกตว่ามันจะต่างกันชัดเจนเลย
ตัว CB 1100เนี่ยจะมีความนุ่มมีความทุ้มมีความแบบอารมณ์แบบนักร้องเสียงโทนต่ำนะครับแต่เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนนักร้องเสียงสูงท่อคาร์โบวิกมันจะพอมีเนี่ยเดินเบาจะไม่ดังแต่พอเร่งจะมีเสียงอันนี้เสียง CB 1000R นะครับมาฟัง1100อีกรอบหนึ่งเสียงก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งนะครับซึ่งถามว่าขับแล้วต่างกันบางคนบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องรูปลักษณ์เลยครับตัดหน้าตามันออกไปฟีลลิ่งการขับต่างกันไหมอย่างที่บอกมันต่างกันชัดเจนด้วยความที่อะไร CB 1100ยังคงคอนเซปต์ของมอเตอร์ไซค์ยุคเก่ายุคเก่าในหลายจุดนะครับทั้งเครื่องหรือหลายอย่างเลยทั้งความหนักทั้งน้ำหนักและช่วงล่างฟิลช่วงล่างไม่ใช่ว่ามันน้ำหนักหนักแล้วมันจะขี่ยากนะครับมันเป็นรถที่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะและในแค่ยกขึ้นมาตั้งตรงก็จะรู้สึกว่าหนักแต่ฟิลของคนที่ใช้งานบนท้องถนนน่ะหลายคนถ้าเป็นเจเนอเรชันที่ทันมอเตอร์ไซค์ยุค80 90จะบอกเลยว่าชอบฟิลนี้มากกว่าฟิลแบบนี้เพราะฟิลใหม่มันจะเป็นสไตล์แบบเบาๆวิวๆวงๆแบบเบาๆคือช่วงล่างมันอยู่แล้วมันแต่มันจะคนที่เคยคุ้นเคยกับน้ำหนักรถหนักๆเนี่ยช่วงล่างแบบแน่นๆแบบรู้สึกว่าเออมันมีน้ำหนักนะมันมีน้ำหนักในการเลี้ยวนะมันมีหลายๆอย่างเนี่ยจะชอบสไตล์ของรถยุคเก่าก็จะเป็นอารมณ์นี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แบบไหนดีกว่ากันนะครับโอเคถ้าพูดความดีแข่งกันในสนามเลยแบบเซอร์กิตเลยคือเรื่อง2รุ่นเนี่ยมันไม่ได้รถสปอร์ตลาบิค่าที่เป็นแทนจับชงนะแต่พูดถึงบอกว่าวิ่งในเซอร์กิตทั้งคู่อ่ะ CB 1000R ยังไงทำความเร็วได้ดีกว่าอยู่ละด้วยความที่ความไวปุ๊บๆช่วงล่างแฮนด์ไวปุ๊บความเบารู้สึกมันจะทำได้ง่ายกว่าแต่ฟีลของการขับบนถนนอย่างที่มันบอกว่าอันนี้อยู่ที่คนชอบละอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เบาๆเบาเลยแหละอารมณ์เหมือนรถยุคประมาณถ้าเปรียบเทียบกับยุคปี80 90 CB 1000R มันจะคล้ายๆกับพวกรถหนักยุคประมาณ7 800เหมือนในยุคก่อนแต่เนี้ย1100ยังมีความรู้สึกว่าเออมันต้องอย่างเงี้ยคือเจนอย่างงี้มันก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะที่นะตอนนี้จะเป็นฟีลประมาณเนี้ยที่แบบรู้สึกว่าเออมันหนักแต่เวลาขี่แล้วมันไม่หนักนะขี่พอล้อลอยลามปุ๊บมันจะมีความรู้สึกที่มันหนักแน่นและหลายคนที่เป็นคนที่คุ้นเคยน้ำหนักเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจผมอาจจะย้ำคำว่าน้ำหนักนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่รู้สึกว่าแตกต่างกันชัดเจนเลยสไตล์ช่วงล่างก็เหมือนกันมันจะต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากช่วงล่างเนี่ยสังเกตว่า CB 1100คงความเนี่ยต้องเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับในเหมือนในยุคก่อนแบบนั้นนะยุค80 90แบบนี้แต่พอยุคใหม่เห็นไหมอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวจะได้เรื่องความสปอร์ตโดยความยุคล้ำสมัยอะไรหลายอย่างแล้วก็มีความที่การทำงานของโช๊คมันจะเขาว่าการที่น้ำมันมาอยู่ด้านบนมันจะดีกว่าน้ำมันกระบอกอยู่ด้านล่างอันนี้ก็แล้วแต่มันก็รายละเอียดลึกๆแต่ก็โอเคถ้ากดคนขับก็จะรู้ว่ามันมีรายละเอียดที่ต่างกันนี้แต่ถ้าพูดถึงลุคความรู้สึกเนี่ยโอเคอันนี้มันจะได้ดูความลุคของความโมเดิร์นแต่เนี่ยคลาสสิกแต่มันจะมีจุดนึงนะถ้าให้เป๊ะเลยคาลิเปอร์เบรกเนี่ยควรจะเป็นแอ็กเซลเมาส์ด้วยมันจะแบบตรงประเด็นตรงยุคเลยของปี80 90นะแต่เนี่ยยังเป็นเรเดียนเมาส์เหมือนยุคใหม่รู้สึกคาลิเปอร์ตัวเดียวกันเลยนะ มันแชร์พาร์ทกันมาเลยคาลิเปอร์เป็นเรเดียนเมาส์เหมือนกันนะครับของโทกิโกะเหมือนกันทั้ง CB 1100และ CB 1000R แล้วมาดูที่โชคหลังอีกจุดนึงที่ผมชอบในรายละเอียดยุคปี80 90คืออะไรนี่ในยุค80 90น่ะบางคนจะบอกโอ้ยก็เหมือนโชค Forza เหมือนโชค X-Max ครับที่เป็นซับแฮงวางคู่แต่จริงถ้าเกิดเรามองยุค80 90เพราะว่า 80-90% มอเตอร์ไซค์ในบิ๊กไบค์ในยุคนั้นน่ะจะทำโชคอย่างนี้หมดคือจะเป็นโชคแบบมีซับแฮงอยู่ซ้ายขวานะครับต่างกับยุคใหม่ๆที่เขาจะวางโชคอันเดียวอยู่ตรงกลางอันเดียวเลยสไตล์เหมือนรถสปอร์ตนะครับก็คือจะตัวนี้ก็จะมันก็จะแตกต่างกันละเรื่องของโชคนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นฟิลที่แตกต่างกันระดับนึงเลยนะเนี่ยขึ้นมาคอมอันนี้จะรู้สึกว่าเบาแต่จะรู้สึกว่าผมสูง168เนี่ยอันนี้จะมีความรู้สึกว่าปลายเท้าจะจิกกว่าสูงกว่าแต่มันเบากว่านะทั้งที่มันสูงกว่าส่วน CB 1100อ่ะคอมไม่ชมอีกทีนึงอันนี้แค่ขึ้นมาตั้งตรงรู้สึกว่าหนักเลยแต่สไตล์รถยุคนั้นขาจะรู้สึกว่าเต็มพื้นกว่าขาจะเต็มพื้นกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นอยู่ที่ยุคสมัยละซึ่งอย่างที่บอกว่าช่วงล่างสไตล์มันก็จะต่างกันพูดถึงเครื่องยนต์อันนี้1100อันนี้1004บางคนบอกเฮ้ย1100ต้องแรงกว่าครับพี่เอาจริงถ้าเกิดเรามาดูจริงอะความจัดจ้านความจี๊ดจ๊านความลากรอบได้ CB 1000R จะทำได้มากกว่า
เป็นสไตล์รถยุคใหม่เลยที่แบบรอบแบบจี๊ดจ๊าดนะครับเนี่ยเรทไลน์อยู่ที่ประมาณ 12,000 รอบซึ่งมาดูในตัว CB1000R เรทไลน์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8,500 รอบเองบางคนบอกว่าสรุปคันไหนมันแรงกว่ากันคือจริงๆโอเค CC เยอะกว่ามันโดยหลักการมันต้องแรงกว่าอยู่แล้วแหละแต่มันมีโจทย์เรื่องการทดกำลังด้วยอัตราทดเกียร์นี่แหละที่ทำให้รถ2รุ่นนี้ที่มันต่างกันเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหมือนรถยุคใหม่แล้วที่สไตล์รถเกียร์มันจะยอปื๊ดแบบโหเกียร์1นี่ลากกันได้เป็น100นะครับเกียร์2นี่ขึ้นไป100กว่าเกือบ100แบบ104 105เลยนะครับต่างกับ CB พนาที่เอ้ยต่างกับ CB พลอยพูดสลับกันต่างกับ CB พลอยที่สไตล์เกียร์จะรู้สึกว่ามันจะชิดกว่ามันจะลากได้ไม่ยาวเห็นมั้ยอันเนี้ยเลทไลน์ที่ 12,000 อันนี้ 8,500 กำลังมันอาจจะมาติดมือกว่าแต่มันจะหมดมาไวกว่าสไตล์ของรถยุคนั้นนะครับแต่มันจะมีข้อสังเกตนึงคือถ้าเป็นตระกูล1100หรือจริงๆ1100หรือ CB 1000ในยุคสมัยนู้นน่ะเกียร์จะมีแค่5เกียร์ตามยุคสมัยครับ8090น่ะถ้าเครื่อง 1000cc เนี่ย Big 1จะมีแค่ประมาณ5เกียร์มันจะมีพวก CB 1003ที่ยุคใหม่ที่จะมี6เกียร์แล้วแต่ถ้าเกิดพวกยุคนั้นจริงๆต้องมี5เกียร์แต่เนี่ยดีไซน์คล้ายๆกันแต่มี6เกียร์เหมือนในรถเจเนเรชั่นใหม่นะครับแต่ฟีลการขับขี่ผมอยากจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยรถ5เกียร์เป็น6เกียร์มันจะต่างกันชัดเจนนะผมยังคงให้ความรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เหมือนขับรถปี90 80ที่มี5เกียร์แต่เขามี6มีเกียร์6เพิ่มขึ้นมาแล้วกันไม่ใช่ว่าทดเกียร์ให้แบบมันเปลี่ยนไปเป็นฟีลลิ่งที่มันต่างกันออกไปเหมือนรถยุคใหม่นะครับยังคงมีอัตราทดเกียร์ที่สไตล์คล้ายๆเดิมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะแต่จากที่ผมลองขับนะการเปิดคันเร่งรู้สึกว่าบื้อมันแบบมันหนักแน่นมันนุ่มนะครับแต่มันมีเพิ่มมาเป็น6เกียร์มันก็เป็นจุดนึงแล้วที่โอเคคงความเอกลักษณ์ในยุคก่อนแต่เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเพิ่มอีกเกียร์นึงขึ้นมาให้เพราะในยุคนั้นนะสมัยนั้นนะจะมีแค่400ซีซีเท่านั้นนะที่จะมีแค่6เกียร์นอกนั้นพวก7ครึ่งบางรุ่นส่วนใหญ่ก็ยัง5เกียร์พันเอซีนี่ส่วนใหญ่5เกียร์หมดถ้าตระกูล CB 1000หรือ Big 1นะครับแล้วก็นอกนั้นเครื่องโดยรวมอีกจุดนึงที่มีความคลาสสิกมากๆเลยคืออะไรนะสังเกตเนี่ยเครื่องจะมีคีบอันนี้จะมีคีบมีความคลาสสิกมากแต่ตัวเนี้ยจะเป็นหน้าเรียบเลยในตัว CB 1100ไอ้ใน CB 1000ผมพูดผิดอีกแล้ว CB 1000เห็นไหมจะเป็นหน้าเรียบเหมือนในยุค CB 650เหมือนยุคใหม่เลยถามว่าเพราะอะไรอันนี้จะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำมีแผงรังพึ่งหม้อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับแต่เนี้ยมีแผงเหมือนกันแต่จะเป็นแผง Air Cool หรือ Oil Cooler ตัวนี้ก็คือจะเป็นต่างกันตรงนี้ CB 1000R จะเอาน้ำหล่อเย็นเข้าไปเลี้ยงรอบปลอกเสื้อสูบเพื่อดูดซึมความร้อนนะครับเพื่อให้แล้วก็มาส่งมาด้านหน้าเพื่อให้ลมมันโก่งคายความร้อนออกไปแต่นะแอร์คูลก็คือจะใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยดูดปั๊มปั่นเข้ามาในนี้เลยและในนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องแทนถ้าเป็นหม้อน้ำก็จะเป็นน้ำหล่อเย็นแต่ในนี้เป็นน้ำมันเครื่องเอาเลือดของเครื่องยนต์หรือน้ำมันเครื่องเข้ามาปั่นโกกระบายความร้อนแทนเหมือนสไตล์รถยุคเก่านะครับมันก็เลยทำให้ต้องมีคีบนี้ด้วยเพราะว่านอกจากน้ำมันเครื่องที่จะช่วยในการชะล้างหล่อลื่นมันยังช่วยให้เรื่องการคายความร้อนให้กระป๋องเสื้อสูบด้วยและอีกส่วนนึงที่จะช่วยก็คือตัวนี่แหละคีบเครื่องที่เวลาเราวิ่งเร็วเนี่ยวิ่งมันมีลมโกกมีลมพัดเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะช่วยคายความร้อนด้วยเหมือนสไตล์รถยุคเก่าเลยมันก็ถ้าเกิดไปดูรถยุคประมาณน่ะ80 90สไตล์เครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยแหละแต่เพียงแต่โอเคถ้าเรามองถัดมาจะเห็นเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่ตำแหน่งนี้แต่นี้จะเป็นหัวฉีดละเป็นหัวฉีดละซึ่งมันก็จะเป็นฟีลที่แตกต่างกันหน่อยแล้วมาดูเรื่องของตัวเลื่อนไม้นิดนึงที่ผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยนะดูของ CB พนาพี่อ้อมมาดูไม้นิดนึงไม้ตัวนี้จะเป็นสไตล์ยุคใหม่ละที่จะเป็นเหมือนแผงดิจิตอลนะครับเล็กๆ เหมือนสไตล์มอเตอร์ไซค์ยุคใหม่ๆนะที่อารมณ์ประมาณนี้คือเล็กๆแต่มีบอกครบทุกอย่างอยู่ในนี้เลยนะเพราะมันเป็นดิจิตอลละไม่มีเข็มให้ดูมันต่างกับตัว1100ที่แบบ1100ปี90CB 1000ปี90ขนาดก็คงเป็นความอย่างนี้ที่จะมีเนี่ยวัดมีความเร็วอยู่ด้านซ้ายนะครับวัดรอบอยู่ด้านขวาและตรงกลางเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นแค่หลอดไฟเกียร์ว่างไฟอะไรทั่วไปนะครับแต่เนี่ยโอเคเพิ่มความสมัยใหม่ตรงที่ว่าเพิ่มดิจิตอลขึ้นมาตรงกลางมีตำแหน่งเกียร์มีระยะมีจับทิปมีนาฬิกาแล้วก็มีเรื่องเกณฑ์น้ำมันอยู่บริเวณตรงกลางแต่ตะก่อนมันจะเป็นอนาล็อกแบบ 100% แต่เนี้ยมันจะมีกึ่งความมีเข็มให้ดูอ่ะมันจะเป็นยุคใหม่ที่แบบส่วนตัวผมก็ชอบอารมณ์นี้นะเปรียบเทียบกับในอย่างรถยุคใหม่อย่าง Forza 350กับ ADV 350นะ Forza 350ก็จะเป็นไมค์ที่มีความเข็มเป็นอนาล็อกแต่พอเปลี่ยนเป็น ADV เหลือไมค์ลูกเล็กๆผมก็แอบชอบสไตล์ Forza มากกว่านะเรื่องต้นทุนการผลิตนี้มันแพงกว่ายุคนี้เยอะเลยนะก
็แล้วแต่คนมุมมองแล้วว่าโอเคล้ำสมัยก็จะเป็นเล็กๆแต่มีเบาะครบกับยุคเก่าที่เนี่ยมีใหญ่ๆซึ่งคำว่าเข็มเนี่ยบางคนจะบอกว่าการที่ดูใช้เข็มอ่ะใช้หางตาดูเข็มอ่ะมันจะดูง่ายกว่าใช้เจาะจงดูเลขดิจิตอลบนจอนะนี่ก็แล้วแต่คนชอบละแม่ใครโทรมาแล้วก็ซึ่งนี่แหละนี่ก็คือโดยรวมของมอเตอร์ไซค์2รุ่นนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันมีความเหมือนอยู่ในตระกูล CV เหมือนกันแต่มันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคนที่ชอบกลิ่นอายความสมัยใหม่ยุคใหม่ความหล่อวัยรุ่นหล่อสไตล์วัยรุ่นนะครับ CB 1000R นี่แหละมันก็จะประมาณนี้ดูแล้วแบบมีความแบบหล่อล้ำสมัยแต่พอมาเป็น CB 1100มันทำให้คุณนึกถึงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันแรกเมื่อ20ปีที่แล้วคืออารมณ์ผมว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยหรือว่าไม่ทันในรถยุค80 90อาจจะนึกไม่ออกนะแต่ลองมาขับดูคนที่เคยขับเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกแบบปึ้งเหมือนแบบช่วงปีแรกๆหรือวันแรกหรือรถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่เราได้ขี่นะ CB 1100เนี่ยมันจะให้อารมณ์นั้นกลิ่นอายแบบนั้นมาเลยแล้วมันอยู่ในรถยุคปีเนี่ย2020กว่าป้ายแดงก็ยังมีขายอยู่ซึ่งมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นเอ้ยคนอยากได้อารมณ์เนี่ยต้องไปขุดคุยรถ20ปีมาซ่อมมารีแพร์นะเพื่อกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมแต่เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เอาว่าอะไหล่ทุกชิ้นเบิกศูนย์ได้หมดเบิกศูนย์ได้หมดแล้วก็อย่างเห็นไหมคาลิเปอร์เบรกเนี่ยยังใช้ตัวเดียวกับ CB 1000R เลยมันเลยทำให้อย่างพวกผ้าเบรกอะไหล่หรือของ after market มันก็หลายบางอย่างบางชิ้นมันก็แชร์แพลตฟอร์มร่วมกันได้นะมันก็เป็นข้อดีที่อยากได้อารมณ์ยุคเก่านึกถึงวันๆเก่าๆตัวนี้แหละที่ผมว่า Honda ทำออกมาได้ลงตัวเลยแหละสำหรับคนที่ทำให้นึกถึงยุคนั้นนะมันจะมีตัวนึงคือตระกูล CB 1003 Honda บ้านเราไทย Honda ก็ทำตลาดเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นกลิ่นอายที่ใครเคยทันยุคปี90 2000อันนั้นจะขยับช่วงปีมานิดนึงที่ว่ามันจะเบากว่านี้หน่อยไม่ได้หนักแน่นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เบาหวิวเหมือนรถยุคนี้มันก็จะเป็นกลุ่มยุคสมัยที่มันจะเปลี่ยนไปอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่Honda ทำโจทย์สำหรับคนที่แบบใครเคยขี่ซูเปอร์โฟนะ CB 400นะ CB 1003หัวฉีดปี03ตัวแรกนะพอมาขับในปี CB 1003ในยุคใหม่มันก็จะเป็นฟีลที่คล้ายๆกันแหละแต่โอเคช่วงล่างความเบาความอะไรมันจะรู้สึกว่ามันจะสมัยใหม่หน่อยแต่มันมีกลิ่นอายที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนในรถยุคปี90 2000เลยมันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วที่แบบว่าคนนึกถึงวันเก่าๆนะก็ลองไปดูดผมอยากขับ CB 1003มากเลยนะยังไม่เคยมีใครเอามาตีเลยอยากได้เหลือเกินแต่โดยรวมเนี่ยคันนี้ผมขี่ถามว่าชอบไหมในโจทย์การเดินทางส่วนตัว2คันนี้ด้วยความที่อันนี้ไม่ได้บอกว่าคันนี้ดีกว่าถ้าบอกว่าผมต้องไปเดินทางขับชิลๆขับเรื่อยๆผมชอบคันนี้นะเพราะมันเป็นฟิลที่แบบว่ารู้สึกว่ารถมันไม่ต้องคิดอะไรมากกำลังมันนุ่มช่วงล่างมันนุ่มเราไม่ต้องจำเป็นต้องหักหลบปุ๊บๆสวิตช์สวัสดหรือข่าวเช็ดพื้นหรือว่าต้องทิ้งโค้งแบบอะไรรุนแรงขนาดนั้นตัวนี้มันให้กลิ่นอายความแบบเพลิดเพลินในการเดินทางแต่ตัวเนี้ย CB 1000R มันก็จะเป็นยุคใหม่ในความจัดจ้านแล้วแต่คนชอบแล้วกันผมได้บอกว่านี่ดีกว่าหรือนี่ดีกว่าอยู่ที่เราชอบสไตล์ไหนละกันซึ่งเรื่องราคาก็เนี่ยมือ2คันนี้อยู่ช่วงประมาณ2รุ่นเนี่ยราคามันจะมีไล่เลี่ยงแต่ช่วงประมาณ 300,000 กลางๆ 300,000 ปลายๆ 400,000 นิดๆนะครับอยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่งอยู่ที่เลขใหม่อยากดูราคารถบิ๊กไบค์มือ2คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายและเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2นะครับสำหรับคนที่อยากดูราคามอเตอร์ไซค์ทุกคันที่อยู่ด้านหลังนะครับมีตั้งแต่ ZX25R 250ยันกี่พันในซีนะครับมีให้ดูตั้งแต่รถหลักหมื่นจนรถหลักล้านเลยละกันหาบิ๊กไบค์มือ2อย่าลืมนึกถึงร้านดีเจริญยนต์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิม www.dbigbike.com อัปเดตราคาอัปเดตรายละเอียดอัปเดตรูปหน้าเว็บทุกวันรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับสนใจขนาดไหนติดต่อเซลล์ฝ่ายขายได้เลยทักมาใต้คอมเมนต์นะเนี่ยผมก็จะไปก๊อปราคาณเว็บมาให้ดูเหมือนกันแต่ส่วนลดพิเศษหน้าร้านขายเท่าไหร่ถ้าคุยกับเซลล์มีส่วนลดพิเศษให้อีกมากมายซึ่งส่วนลดเนี่ยอันนั้นจะเป็นอีกทีมนึงที่เขาจะเซตโปรโมชั่นออกมาณรายวันรายเดือนรายปีณรายคันณวันนั้นละสนใจขนาดไหนราคาไม่ใช่ปัญหาคุยได้ถูกใจสภาพคุยได้ลดได้ลดหนักทุกคันไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือสดเย้วันนี้เรื่องราวเดียวมาแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ